เพื่อนๆเคยประสบกับความทุกข์ความเศร้าหรือความกังวลไหมฮะผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยประสบกับสิ่งเหล่านี้มาแต่เวลาประสบกับมันแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการรับมือกับมันยังไงวันนี้รายการคนหาเรื่องมีคำตอบครับเครียดใช่ไหมเราเนี่ยงานเยอะใช่ปะล่ะความเครียดหรือความทุกข์ใจหรือการหมดกำลังใจทุกคนเจอครับผมก็เจอเช่นเดียวกันวันนี้ผมไปอ่านหนังสือเล่มนึงมาพลังใจพลังชีวิตได้เจอเนื้อหาส่วนนึงที่น่าสนใจมากก็อยากจะแบ่งปันให้กับทุกคนนะฮะในหนังสือบอกไว้ว่ามีอยู่5ข้อที่เราควรรู้เวลาที่เราทุกข์ใจหรือว่าเวลาที่เรามีปัญหาหรือว่ามีความเครียดเป็น5ข้อที่เราต้องเข้าใจเกี่ยวกับคน1ก็คือเราทุกคนต้องการเป็นคนที่สำคัญต้องการได้รับการยอมรับความทุกข์ใจหรือว่าความเครียดหรือว่าความกังวลต่างๆในชีวิตที่เกิดขึ้นกับเราก็อาจจะเกิดจากการที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับการยอมรับหรือเราถูกมองในแง่ที่ไม่ดีข้อที่2เราไม่สนใจหรอกว่าคนรอบข้างเราเนี่ยเขาจะรู้เรื่องของเรามากน้อยแค่ไหนที่เราสนใจก็คือว่าคนข้างๆเราจะเป็นเพื่อนร่วมงานจะเป็นคนในครอบครัวของเราเขาใส่ใจเรามากน้อยแค่ไหนเขาใส่ใจความรู้สึกของเราไหมเราเจอปัญหาอะไรมาเรากำลังเครียดอะไรอยู่นี่คือสิ่งที่เราสนใจจริงๆข้อที่3เพราะฉะนั้นเราทุกคนจึงต้องการใครสักคนที่เต็มใจที่จะให้เวลาให้กับเราเต็มใจที่จะรับฟังเรื่องราวของเราความลำบากใจของเราความเครียดหรือความกังวลต่างๆในชีวิตของเราแล้วก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้เราไม่ต้องให้ทางออกกับเราก็ได้แต่รับฟังเราและพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเราในการเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆข้อที่4แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเราก็ไม่ควรที่จะรอให้ใครคนหนึ่งคนนั้นเนี่ยมาถึงตัวเราเพราะเราไม่รู้ว่าจะมีใครคนนั้นเข้ามาในชีวิตของเราหรือเปล่าสิ่งที่เราควรทำมากกว่าก็คือเริ่มต้นที่จะช่วยเหลือคนอื่นเริ่มต้นที่จะให้กำลังใจคนอื่นเริ่มต้นที่จะให้ความรักให้ความเคารพและเข้าใจคนอื่นพลังบวกอันนี้มันก็เหมือนกับการที่เราโยนหินลงไปในสระน้ำอะไรที่เกิดขึ้นก็คือระลอกคลื่นที่จะขยายวงกว้างไปเรื่อยๆเมื่อเราให้ความช่วยเหลือกับคนคนหนึ่งเมื่อเรารับฟังคนคนหนึ่งเมื่อเราให้กำลังใจคนคนหนึ่งเราเองก็จะมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นด้วยมันเป็นยาที่ย้อนกลับมาหาตัวเราเองข้อสุดท้ายให้เรารับรู้ว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีใครรับฟังเราแต่ก็ยังมีพระเจ้าที่ได้ยินเราแล้วก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเราเสมอเป็นไงกันบ้างครับกับเนื้อหาสาระที่เราได้นำเสนอไปหวังว่าเพื่อนๆจะสามารถรับมือกับความทุกข์ความกังวลและความทุกข์ได้หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถรับมือกับความทุกข์ความเศร้าและความกังวลได้นะครับสำหรับเอพิโซดหน้าเราจะหาเรื่องอะไรมานำเสนอติดตามได้ในรายการคนหาเรื่อง